กชป.ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มาพูดเป็นนายมาดามแป้งมาด้วยปชป.ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มาพูดเป็นนายรอดูในที่ประชุมจุรินทร์มั่นใจหัวหน้าพรรคคนใหม่พาก้าวไปข้างหน้ามาดามแป้งร่วมสังเกตการเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่9กรกฎาคม2566ที่ห้องแกรนบอลรูมโรงแรมมิราเคิลแกรนหลักสี่พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2566เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรคการเมืองหลังจากที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคโดยมีบรรดาแกนนำพรรคเข้าร่วมด้วยอาทินายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคและนายนิพนธ์บุญญามณีอดีตรองหัวหน้าพรรคเป็นต้นซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเวลา 8:45 นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคที่มีชื่อลงชิงหัวหน้าพรรคเดินทางมาถึงที่ประชุมพรรคโดยมีสมาชิกพรรคมารอต้อนรับซึ่งทันทีที่นายอภิสิทธิ์เดินทางถึงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าวันนี้จะถูกเสนอชื่อและเป็นม้ามืดหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวตอบสั้นๆว่าเคยพูดไปแล้วขอให้รอในที่ประชุมอย่างเดียวเมื่อถามว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนในที่ประชุมหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าผมพูดไปหมดแล้วรอในที่ประชุมเมื่อถามต่อว่ากลับมาครั้งนี้จะมากู้วิกฤตพรรคและรีแบรนด์พรรคใช่หรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าผมจะพูดในที่ประชุมด้านนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทมพักให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าวันนี้จะไม่ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าพักอย่างเด็ดขาดเมื่อถามว่ามีมามืดเข้าชิงมองว่าเป็นใครนายสุชัชวีกล่าวว่าไม่ทราบแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะมีหลายคนเข้าชิงและอาจจะมีผู้สมัครเพิ่มเติมก็ได้ส่วนคุณสมบัติแบบไหนที่เหมาะจะเป็นหัวหน้าพักนั้นนายสุชัชวีกล่าวว่าต้องเป็นผู้นำที่นำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเชื่อว่าทุกคนคิดเรื่องนี้ขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ขึ้นอยู่กับประชุมซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนแต่ประชาธิปัตย์มีภารกิจสำคัญในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อรับใช้ประชาชนและจะต้องทำหน้าที่เป็นสถาบันการเมืองหลักในการขับเคลื่อนระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนต่อไปนายจุรินทร์กล่าวต่อว่ายังไม่ทราบว่าแคนดิเดตหัวหน้าพรรคมีใครบ้างซึ่งคนที่มาเป็นหัวหน้าพรรคจะต้องสมัครใจถือเป็นหัวใจสำคัญและที่ประชุมจะเป็นคนเลือกโดยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับพรรคซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาหากนำมาประกอบกันก็จะเป็นหัวหน้าพรรคได้ทั้งนี้วิสัยทัศน์ที่ผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคแต่ละคนจะต้องพูดถือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินเลือกหัวหน้าพรรคและถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่าหวังว่าการเปลี่ยนหัวหน้าพรรควันนี้จะช่วยนำพาพรรคประชาธิปัตย์ก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าพรรคพิสูจน์มาแล้วและอยู่มาได้ถึง77ปีย่างเข้าสู่ปีที่78แน่นอนว่าการเลือกตั้งมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่ที่พรรคอยู่มาได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริตและพรรคมีอุดมการณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเมื่อถามต่อว่าแนวทางหลังจากนี้จะรีแบรนด์พรรคอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าพรรคมีอุดมการณ์อยู่แล้วซึ่งเป็นแก่นสำคัญจะทำอย่างอื่นไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมใหญ่วันนี้นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
โดยยิ้มแย้มทักทายกับสื่อมวลชนและกล่าวสั้นๆว่าคุณพ่อนายโพธิพงษ์ล่ำซำกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นโหวตเตอร์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าจะเห็นมาดามแป้งลงสนามการเมืองหรือไม่แต่มาดามแป้งตอบติดตลกว่าทำฟุตบอลสนุกกว่าทั้งนี้การโหวตเลือกหัวหน้าพรรคมีคนที่เชียร์ในใจแล้วประชาธิปัตย์ชิงหัวหน้าพรรคฝุ่นตลบผู้สนับสนุนแบ่งก๊กดันอภิสิทธิ์เดชอิฐประชาธิปัตย์ชิงหัวหน้าพรรคฝุ่นตลบผู้สนับสนุนแบ่งก๊กดันอภิสิทธิ์เดชอิฐชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่9กรกฎาคมวันที่8กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวความเคลื่อนไหวการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และกรรมการบริหารพรรคที่จะมีขึ้นในที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่9กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนอกจากนายอลงกรณ์พลบุตรที่ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วในหมู่สมาชิกพรรคมีการแบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเป็น2กลุ่มใหญ่โดยกลุ่มหนึ่งสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งซึ่งนำโดยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายนิพนธ์บุญยามณีขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ปัจจุบันและอยู่ในฝ่ายนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคมีความพยายามในช่วงแรกจะผลักดันนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคให้ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ติดปัญหาถูกยื่นเรื่องร้องเรียนว่าทุจริตในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนตัวไปเป็นนางสาววทัญญาบุญนาคแต่ยังไม่เป็นที่พอใจจึงมีสมาชิกในกลุ่มนี้ไปพูดคุยกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ด้วยอย่างไรก็ตามนายสุชัชวียังไม่ตอบรับใดๆแต่บุคคลทั้งสองนี้ติดขัดตรงที่ยังเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง5ปีตามข้อบังคับพรรคแต่ถ้าจะยกเว้นข้อบังคับพรรคส่วนนี้ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้เสียง3ใน4ขององค์ประชุมทั้งหมดที่มี375เสียงแต่ถือว่ายากมากสถานการณ์โดยรวมในกลุ่มนี้จึงยังไม่มีข้อยุติว่าจะส่งใครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้มีการประเมินกันว่าอาจมีการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายส่งนายเดชอิฐชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค